โอ้อารุโตะเนี่ยคงต้องหาซื้อเข็มขัดใหม่แล้วเพื่อนเพราะว่าเข็มขัดอันนี้ของนายกำลังจะโดนอ่ะรถกระบะเหยียบโอ้ไม่เหยียบซ้ำด้วยเนี่ยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะคลิปนี้ผมอาจจะพูดจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะว่าเห็นไหมคุณผู้ชมผมแม่งเป็นร้อนหน่อยแล้วเฮียโอเคนะครับคุณผู้ชมเคยมีช่วงหนึ่งที่มีคอนเทนต์หนึ่งใน YouTube บ้านเราที่มันบูมมากๆเลยแล้วอย่างเช่นคอนเทนต์รถ VS จุดๆต่างๆนะครับจนทำให้มีคนเนี่ยเอาคอนเทนต์แบบนั้นมาเป็นแพร่กระจายแล้วก็ไปแปลเป็นรถ VSอย่างอื่นเยอะแยะมากมายไก่กองไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในวงการโทคุเราก็รู้กันดีว่ามีคนเรียกร้องให้ทำคอนเทนต์ประเภทแบบว่ารถ VS เข็มขัดไปเลยสิพี่หรือว่าพี่ไม่เอาจีคูไดเวอร์ไป VS รถไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่มีคนเรียกร้องมาให้ทำเยอะแยะนะครับแล้วก็ผู้ชมมันมีคนทำแล้วตอนนี้มีคนทำจริงๆด้วยดูชื่อคลิปเขา DX01 Diver Car VS Bell โอ้พระเจ้าช่วยไม่มีคนทำจริงๆนะคุณผู้ชมเอาเข็มขัด DX01 Diver เนี่ยไปให้รถเหยียบจริงๆแต่ถ้าเราลองดูคลิปนี้ซิว่ามันเป็นยังไงกันบ้างว้าวเดี๋ยวนี่มันโอ้พระเจ้าช่วยคุณผู้ชมคือผมซื้อของเล่นอ่ะผมก็ใจเว้ยคนเก็บของเล่นอ่ะคือกล่องแม่งเป็นอะไรที่แบบหน้าต่างของดวงใจมากๆแล้วคือแม่งโอ้โหเย็ดเข้การอันบ็อกที่เหมือนต่อยกลางหัวใจกูเลย โอ้คู่มือพระเจ้าเราคงไม่ต้องใช้มันใช่ไหมอ่ะฉีกไปเลยยิ่งกว่า ASMR โอ้ไม่นะคงไม่ฉีกกล่องนั้นซ้ำใช่ไหมพระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาฉีกซ้ำเลยโอ้โหนายคงเอาไปขายต่อไม่ได้แล้วเหรอเพื่อน เย็ดเข้โอ้โหเชี่ยแม่งฉีกซ้ำด้วยแม่งเลยอย่านะเหลือให้กูเถอะมันผ่านไปแล้วคุณผู้ชมมึงอย่าฉีกถุงนะได้โปรดโอเคมันไม่ฉีกถุงคลิปนี้มันเป็นคลิป ASMR แขนงใหม่เลยเนี่ยคุณผู้ชมยอดจริงโอ้มึงคงไม่เคยฉีกกล่องใช่ไหมพระเจ้าไม่แม่งฉีกซ้ำด้วยเชี่ยผมทนดูคลิปนี้ต่อไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไม่นี่แค่ต้นคลิปนะยังไม่ถึงจุดคลายแม็กพระเจ้าช่วยโอเคเรารีบข้ามไปที่จุดนั้นเลยกันเถอะโอเคเขาจะประกอบแล้วได้ผลประกอบเบาๆนะโอเคค่อยชั่วเดี๋ยวเพื่อนน่าจะทำอะไรมึงจะทำเชี่ยโอ้ไม่โอ้โหโอ้มึงสลักชื่อมึงสลักชื่อชาแนลตัวเองลงโอ้พระเจ้าไม่โอ้สายนั้นสวยจริงๆมึงอย่าไม่แบบนั้นมันโอ้จริงๆสายของพวก DX นี่มันยืดหยุ่นมากนะคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าไม่ตรงนั้นมันหักง่ายมากเลยนะคุณคงไม่เหมือนมีคนมาบิดไส้ผมเลยคุณผู้ชมลูกผมรู้สึกกระอักกระอ่วนอยากจะอ้วกเลยเจ็บไหมโอ้โหโอ้มันจะหักแล้วมันไม่หักหรอกเพื่อนเพราะว่านี่มันผลิตมาจากบันไดยังไงล่ะโอ้แรงคนทำอะไรสาย DX บันไดไม่ได้จริงๆเลยคุณผู้ชมโอ้กูไม่อยากจะรู้ว่ามึงจะทำโอ้เชี่ยโอ้ไม่นะอย่าได้มีโอ้โหวัสดุของบันไดมันแข็งแกร่งจริงๆเลยโอ้กินใจกูเหลือเกินโอ้ยังเล่นได้พระเจ้าช่วยผมว่าฟูว่าแม่งงัดแล้วแม่งกูระทึกใจนะอย่าดื้อแม่งงัดแล้วแม่งระทึกใจกว่าอีกโอ้พระเจ้ามันยังเล่นได้ยอดไปเลยผมดีใจนะที่ว่ามันยังเล่นได้ผมหวังว่าคงจะไม่เจออะไรที่มันทำร้ายจิตใจผมไปมากกว่านี้แหละแต่ไม่ยังไม่จบคุณผู้ชมเราข้ามไปก่อนไคลแม็กซ์เลยดีกว่าโอ้พระเจ้าเรามาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วไม่นะนายคงจะไม่ทำอย่างนั้นมันคงเป็นหน้าปกคลิปแบบคลิกเบรกใช่ไหมมันไม่มีการขับรถเหยียบทับซิลวันไดเวอร์หรอกจริงๆคุณผู้ชมเชื่อผมโอ้พระเจ้ามันมาแล้ว อะไรอ๋อเฟลชมโอ้พระเจ้านี่ DX01 Diver มันแข็งแกร่งขนาดรถกระบะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้แม่งมีเหยียบซ้ำรอบสองเลยเย็ดแม่อันนี้แบบจ่อเลยคุณผู้ชมไม่นะมันคงมันต้องไม่เป็นไรแน่ๆเลยเพราะว่ามันแข็งแกร่งดุดหินฟ้าคุณผู้ชมคือหน้าปัดแตกแล้วตอนนี้คือตัวหน้าปัดที่มันสไลด์แตกแล้วนะครับมึงยังอยากซ้ำอีกเหรอพระเจ้าช่วยโอ้ไม่นะโอ้อารุโตะเนี่ยคงต้องหาซื้อเข็มขัดใหม่แล้วเพื่อนเพราะว่าเข็มขัดอันนี้ของนายกำลังจะโดนอ่ะรถกระบะเหยียบเชี่ยเอ้ยโอ้ไม่เหยียบซ้ำด้วยเนี่ยโอ้
ำไมทำไมพระเจ้าทำไมต้องทำอย่างมันควรจะเป็นของเล่นในฝันของเด็กๆไม่ใช่เหรอควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเพลิดเพลินมีความสุขใช่หรอพระเจ้าที่ในหนังเข้มขัดเป็นยังไม่เย็นขนาดนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทำอะไรโอ้มึงยังใส่ฐานเล่นอีกเหรอเพื่อนโอ้พระเจ้าระบบของฮีเดนนี่มันสุดยอดจริงๆมึงเละขนาดนี้มึงยังเล่นได้อีกแล้วมันเสียบเข้าไปได้แล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยคือตัวแผงวงจรมันยังปกติดีอยู่นะครับแค่ตรงคันสไลด์มันพังไปแค่นั้นเองอ๋อแต่เหมือนตัวอ่านน่าจะพังไปด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละมันคงไม่มีอะไรทำร้ายจิตใจผมได้ไปมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคงจะจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวมึงจะทำอะไรกับพวกไดคีนี่กับโอ้มึงกดน้ำด้วยยัคเช่น้ำน่าจะเข้าลำโพงแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันน่าจะรวนเลยผมว่าไม่นะมึงอย่าทำในสิ่งที่กูคิดอีกเด็ดขาดนะกูไหว้แหละกูกราบไหว้มึงนะตรงนี้เลยนะอย่าทำในสิ่งที่กูคิดอีกค่อยยังชั่วอย่างน้อยมันก็ไม่กดน้ำซ้ำคุณผู้ชมมันน่าจะจบแค่นี้แหละผมว่าคลิปนี้โอ้มึงจะทำอะไรผมคิดว่าคลิปแตงโมลนรถเหยียบน่าจะเป็นอะไรที่รักษาน้ำใจผมมากกว่าคลิปนี้แน่นอนคุณผู้ชมผมเคยคิดว่าพี่เต้เป็นคนที่จิตใจอมหิตที่สุดที่กล้าทำกับแตงโมอย่างนั้นแต่ผมคิดออกแล้วว่าตอนนี้ผมคิดผิดมีคนที่จิตใจอมหิตมากกว่านั้นอีกบนโลกใบนี้ที่สามารถทำแบบพี่ได้คือมึงกะไม่ใหญ่ดีเลยใช่ไหมระบบนี้เดนนี่มันสุดยอดจริงๆเลยจบแล้วนะครับโอ้พระเจ้าคือจริงคลิปนี้มันก็เป็นไวรัลในหน้าเฟซผมระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีคนแชร์ออกไปเยอะพอสมควรนะครับคือส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคือของเล่นนะเราผมคงไม่ทำกับของเล่นผมอย่างนั้นแน่นอนอย่ามีคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยครับว่าพี่เอาที่คูเนเวอร์พี่ไป VS รถ4ใหม่มันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีเลยนะครับผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปต้นฉบับคลิปนี้เอาไว้ข้างใต้นี้นะครับขอบคุณ Channel ที่ลงคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ ถึงใจมากเลยทำไมกูรู้สึกเหมือนมีคนเอาเหล็กมาที่หัวใจกูตรงนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอมเม้งด้วยนะครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย